เกล็ดความรู้ที่หาไม่ได้ที่โรงเรียนบุกไปที่โฮมเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าขนาดใหญ่ที่คุณซื้อมานั้นเอาไปทำอะไรสะกดรอยตามคนที่ซื้ออุปกรณ์ที่สะดุดตาเขาจะเอาไปทำอะไรโอ้ยกว้างหน้าดูเลยเนาะสุดยอดเลยอ่ะแจ๋วเลยมาซื้อกันเยอะเลยอ่ะนะดูเท่านั้นน่ะขายกันเยอะด้วยผู้หญิงคนนี้ซื้อดอกไม้จำนวนมากขอโทษนะครับนี่เป็นรายการของคุณโทโคโร่นะครับขอถามอะไรสักหน่อยได้ไหมครับรบกวนหน่อยนะครับคือดอกไม้เยอะขนาดนี้จะซื้อไปทำอะไรเหรอครับดอกไม้เนี่ยครับว่าไงครับซื้อไปทำอะไรครับคือว่าคุณคะยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดอีกเหรอเหลืออีกอันนึงเหรอครับโอ้แสดงว่าซื้อเยอะจริงๆเลยนะมีอีกรถนึงเลยเหรอครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ซื้อเยอะจริงๆเลยนะยังมีตรงโน้นอีกเหรอครับเนี่ยโอ้ตายแล้วมีตรงโน้นอีกค่ะจะไปจัดอะไรหนานะครับซื้อไปเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยวันนี้ก็ประมาณ60,000 เยนมั้งคะน่าจะใช่60,000 เยนอ๋อ60,000 เยนไม่ได้เอาไปเป็นงานอดิเรกมาซื้อดอกไม้60,000 เยนเลยคือว่ามันเป็นงานอดิเรกค่ะไม่ใช่เป็นร้านค้านะคะ60,000 เยนนี่มันไม่ใช่อดิเรกแล้วมั้งครับเป็นงานแบบจริงจังเลยฉันชอบเพราะว่าพื้นที่ที่ปลูกเนี่ยมันกว้างเท่าไหร่ยังไงครับเท่าไหร่นะคะเออประมาณ40 เสือซื้อโบกมั้งครับ40 เสือโบกหรือประมาณ132 ตารางเมตรครับวันนี้ทำตั้งแต่ตีห้าแล้วล่ะครับตีห้าเลยเหรอครับทำไปแล้ว1 ยกครับ1 ยกนับเป็นยกเลยครับยังไม่พอครับเลยต้องมาซื้ออีกว้าวสุดยอดโอ้เนี่ยนะรถโอ้ยเยอะเลยเยอะเลยเออเนี่ยในรถมีดอกไม้15 ชนิดทั้งหมด40 กว่าต้นคือผมอาจจะทำเยอะไปนะครับขอโทษจริงๆนะครับถ้าพูดถึงก็คือทำเยอะไปจริงๆนั่นแหละครับเยอะมากเลยนะครับแต่ขอบคุณที่คุยด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับก็ต้องขอโทษที่รบกวนเวลานะครับไม่เป็นไรครับครับครับขอบคุณมากเลยครับหลายวันต่อมาเขาได้ส่งรูปสวนของเขามาให้ดูดอกไม้ที่ซื้อที่โฮมเซ็นเตอร์รวมทั้งหมด80,000 เยนใช้เวลาปลูกดอกไม้3 วันกำลังขนใส่รถคุณเจ้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ครับไอ้นี่ซื้อวันนี้ครับครับอ๋อเอาไปทำอะไรครับเนี่ยก็ท่อนไม้กับตะแกรงลวดจะทำรั้วให้กุหลาบนี่แหละครับนะที่สวนที่ระเบียงอะไรแบบนี้เหรอครับก็ที่สวนครับที่สวนอ๋อที่สวนครับเป็นที่สวนแต่ว่ายาวกว่ารถอีกนะครับเออใช่ยาวกว่าเยอะเลยเกินรถไปเยอะเลยครับเนี่ยครับระวังตำรวจจับนี่มันโหลดเกินนะเนี่ยแหละครับเนี่ยเพราะว่าเอาอะไรมาผูกไว้ติดธงอะไรไว้หน่อยดีกว่าไหมสีแดงใช่ไหมครับเออธงสีแดงผ้าสีแดงอะไรนะระวังเรื่องความยาวด้วยครับครับมาจับอันตรายจะได้ไม่ผิดกฎหมายให้เขาเห็นเนาะครับกลับบ้านปลอดภัยนะครับพี่ครับครับต้องระวังอยู่แล้วครับสวัสดีครับสำรวจกันต่ออืมโอ้โหเยอะเลยนี่สวัสดีครับขอโทษนะครับขอเรียนถามอะไรหน่อยได้ไหมครับผมมาจากรายการของคุณโทโคโร่นะครับอ้างซะเลยนะครับมาซื้ออะไรครับพี่นี่อะไรครับพี่จะไปทำอะไรยังไงครับไม้เห็นไม้ไหมครับซื้อไปทำอะไรครับไปตอกอะไรครับเออไม้เอาทำอะไรดีอ่ะพี่ซื้อพี่ยังไม่รู้พี่ไปทำอะไรเหรอครับพี่ยังงงแล้วก็ซื้อซะเยอะเลยเห็นก็ซื้อเยอะแบบนี้ยังไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะครับซื้อไปทำอะไรก็ไม่ยอมบอกไม่ได้ไม่รู้หรือยังไม่บอกครับเป็นความลับครับเอาไปทำอะไรครับพี่ไม่ได้บอกไม่ได้สมุดที่ถือนี่สมุดอะไรครับรู้ไหมเนี่ยนี่ก็คือบอกอ๋อเขียนแบบเอาไว้แล้วในสมุดมีการเขียนแบบกล่องเอาไว้นี่ก็คือซื้อไปทำตามแบบที่เขียนนี่ทำไมต้องเป็นความลับบอกไม่ได้ด้วยล่ะครับเพราะอะไรล่ะครับมันคืออะไรครับไม่เข้าใจอุปกรณ์มายากลอุปกรณ์มายากลเหรออุปกรณ์เล่นล่องหนอันนี้เข้าใจได้อ๋อกลัวคนรู้ก็เลยเป็นความลับพี่เป็นนักมายากลเหรอครับครับหน้าพี่นี่เป็นนักมายากลมากเลยนะครับเนี่ยนักมายากลนิดหน่อยอ๋อครับนิดหน่อยครับผู้ชายคนนี้ซื้อแผ่นไม้ท่อนไม้เพื่อที่จะนำไปทำอุปกรณ์มายากลที่เกี่ยวกับการหายตัวอยากดูวิธีทำจังเลยคือว่าเขาจะทำอย่างไรคือพูดจริงๆแล้วผมบอกเลยผมอยากไปดูตอนที่พี่ทำอุปกรณ์พี่บ้างเลยขอไปดูที่บ้านเลยได้ไหมครับ อยากดูนะครับถ้าคุณอยากดูก็ช่วยดูหน่อยได้ไหมครับนะถ้าคุณอยากดูผมก็ยังไม่ทำหรอกครับผมอยากดูพี่ยังไม่ทำน่าเสียดายวันนี้ยังไม่ทำดังนั้น
แล้วที่บ้านมีแบบที่ทำเสร็จแล้วไหมครับที่ขอดูได้นะครับมีไหมครับมีแต่ไม่ให้ดูแล้วจะมาซื้อไม้วันนี้ผมไม่สนแล้วนะครับคือวันนี้อยากจะถามคุณพี่ว่ามีเวลาให้เราไปดูด้วยได้ไหมครับขอความกรุณาให้ดูอะไรสักอย่างก็ยังดีนะครับคุณพี่กรุณาพาไปที่บ้านพาไปดูของที่ทำแล้วเป็นอะไรเล็กๆใหญ่ๆยังไงก็ได้ให้รายการเราได้ถ่ายทำนิดนึงนะครับคุณพี่ครับขอรบกวนด้วยนะครับขอดูหน่อยนะครับนี้ก็จัดให้นะครับสำเร็จว้าใจดีสรุปว่าเราจะไปบ้านคุณพ่อเพื่อดูอุปกรณ์ความลับที่ได้ทำไปแล้วผู้ที่ตกลงให้เราตามไปสำรวจคือคุณโอดะเซโคอายุ62ปีประสบการณ์การเป็นนักไวยากรณ์3ปีวัสดุที่คุณโอดะซื้อมีแผ่นไม้ท่อนไม้ราคาทั้งหมด 11,092 เยนงั้นขนไปที่รถกันก่อนเอาละปัญหาละแต่ว่ารถผมจอดอยู่ตรงไหนโอ้ยพี่จอดเองแล้วพี่ถามผมแล้วครับรถเยอะขนาดนี้ถ้าไม่จำก็หากันหน้ามืดนะครับมาลืนเรียกไม่เจอเลยเออเอาเข้าไปเอช่องไหนวะเออยังไงครับต้องหารถกันก่อนละผิดช่องอีกแล้วไม่ใช่ช่องนี้แล้วไปยังไงครับช่องนี้ผิดช่องเหรอครับมันเหมือนตรงไหนกันหมดเลยยังขำและในที่สุดคุณพี่ครับคันไหนครับคันนี้ไหมครับนี่ครับน่าจะใช่เนาะแน่นะครับไปเปิดมั่วเนี่ยเขาจับเอานะครับเฮ้ยนี่คันไหนเนี่ยคันนู้นร้อนเล็กขนาดนี้มันจะใส่ได้ยังไงนะครับโอ้ทำไมไม่เอารถใหญ่ๆมาหน่อยนะครับทะลุกระจกหน้าเลยโอ้โอ้ใส่ได้โอ้รถนี่มันรถกระป๋องนะยังไม่ได้ว่านะแต่ว่าเหมือนกระป๋องเฉยขนใส่ในรถได้ทั้งหมดแล้วมุ่งสู่บ้านคุณโอดะนั่นมายากลเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับที่นั่นมายากลนะครับงานอดิเรกเขาอย่าไปคิดมากเป็นงานอดิเรกของเราครับอ๋อคือผมเคยไปดูมายากลแล้วก็ไปเจอกับอาจารย์เข้าอ๋อซึ่งเป็นอาจารย์ของคนปัจจุบันด้วยเหรอครับเขาบอกผมมาเรียนผมก็ไปเรียนเชื่อฟังครับครับครับใช้เวลา10นาทีก็ถึงบ้านแล้วที่นี่นี่เองนะครับต้องขอบอกว่าบ้านเนี่ยสวยงามน่าอยู่มากนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์มายากลหรือว่ายังไงครับเนี่ยอันนี้ใช่ไหมครับบ้านอันเนี้ยอันนี้เป็นกรงนกพิราบบ้านสุนัขนี้ก็เป็นวัสดุที่ซื้อจากโฮมเซ็นเตอร์ครับค่าวัสดุได้หมด 60,000 เยนด้วยกันโอ้โหครับโดนผมหลอกอีกแล้วครับสุดยอดไปเลยนะครับโอ้แต่ละอย่างสมเป็นนักมายากลเนี่ยเป็นที่ทำงานที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไอ้นกพิราบที่อยู่บ้านข้างนอกมันก็อยู่ในนี้คือไอ้ตัวนี้ป่ะครับก็มีอยู่สองหลังอ๋อครับโอ้สุดยอดเลยไปอยู่กับหมาด้วยกรงนกที่เลี้ยงเอาไว้ใช้ในการเล่นมายากลก็ทำเองด้วยวัสดุจากโฮมเซ็นเตอร์ค่าวัสดุประมาณ 20,000 เยนโอ้ขอรบกวนด้วยนะครับโอ้ข้างในบ้านถึงเวลาที่คุณโอดะจะให้เราดูอุปกรณ์มายากลกันแล้วหน้ากากทั้งหมดเนี่ยคือทำเองกับมือเลยใช่ไหมครับโอ้ดูน่าสนใจมากนี่ก็เป็นไฟจากร้าน100เยนนะครับไฟจากร้าน100เยนเหรอครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ทั้งหน้ากากและไฟมาจากร้าน100เยนแล้ววิธีใช้ล่ะแล้วถ้าใส่แว่นเล่นเนี่ยมันคือใส่ยังไงครับสาธิตให้ดูหน่อยครับอ๋อนี่อย่างนี้ครับครับครับแล้วก็หมวกปิดนี่เล่นยังครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงโอ้อึ้งต่อไปนี่ก็ทำมาจากไอเดียของรุ่นพี่โอ้นี่ทำเองเหมือนกันใช่ไหมครับครับไม่เคยซื้อกรอบไม้นี้คุณโอดะนำไม้มาตัดต่อเองคือผมจะลองวาดภาพ3มิติให้คุณดูนะครับอ๋อได้ๆๆครับนี่ครับเฮ้ยเอ้ยนี่โอ้ยแล้วมันแอบอยู่ตอนไหนเนี่ยไม่ได้แอบสุดยอดไปเลยออกมาได้จริงด้วยเลยเสกมาโอ้โหบ้านพี่นี่นกพิราบเยอะมากเลยนะครับตัวจริงเลยนะเนี่ยบินได้จริงเลยครับของแท้ตัวจริงบินจริงครับตัวจริงบินจริงนะโอ้โหฝีมือไม่เบานะเนี่ยแบบดูเหมือนทำตัวแต่ว่าเก่งมากนะครับเขาชอบที่จะทำอุปกรณ์มายากลด้วยตัวเองและเล่นเองงานอดิเรกของสามีคุณภรรยาคิดว่ายังไงครับเออเวลาทำนะคะไม้ที่เสียเต็มเลยละค่ะเลอะเทอะมากแต่ฉันก็ไม่สนใจเท่าไหร่นะคะไม่สนใจเลยจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ต่อจากนี้เขาจะทำกล่องล่องหนที่คนปรากฏตัวบ้างหายตัวไปบ้างด้วยวัสดุที่ซื้อเมื่อสักครู่โอ้สุดยอดเลยนะหลังจากนั้น10วันเราตามไปดูคุณโอดะกำลังทำอยู่และก็นำมาประกอบกันก็ได้กล่องล่องหนที่เสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นคุณโอดะจะแสดงให้ดู
เข้าไปในกล่องแล้วก็ล็อกต่อจากนั้นไปสำรวจต่อที่โฮมเซ็นเตอร์คนนั้นซื้อแผ่นไม้ขนาดใหญ่รู้สึกสงสัยจึงตามไปดูคุณพ่อสวัสดีครับเออผมเหรอครับไม่ได้ซื้อแผ่นไม้เหรอครับเนี่ยเออผมไม่ได้ซื้อนี่ของคนนี้ครับคนที่ลูกหรือหลานครับเนี่ยหลานครับหลานแผ่นไม้2แผ่นนะ2แผ่นนี้เท่าไหร่อ่ะฮะคือดูใบเสร็จก่อนนะครับ1,398เยนครับซื้อเองเลยเหรอใช่ครับเก็บเงินซื้อเองเนี่ยนะเอ้ยเก่งจังเลยนะจะเอาไปทำอะไรอ่ะหนูเอาไปทำให้คนนั่งครับฮะคือผมเลี้ยงนกไว้ตอนที่ให้นกบินผมอยากให้คนมาดูก็เลยจะทำที่นั่งให้จะได้มีที่นั่งเวลามาดูนกอะครับอ๋อให้แขกมานั่งชมการแสดงใช่ครับอ๋อเลี้ยงนกไว้แล้วก็จะให้นกบินยังไงอย่างนั้นนกอะไรเนี่ยนกที่ว่านกแก้วอูโรโคเม็กซิโกโอ้นกแก้วว่ากันเถอะนกแก้วฝึกเองป่ะเนี่ยเรากำลังฝึกอยู่ทำยังไงฝึกยังไงเป่านกหวีดครับเดี๋ยวมันจะมาเลยไหมเนี่ยเก่งเนอะเป่าให้มาเหรออ๋ออย่างนี้เป่าเรียกอ๋อไปดูตอนที่หนูทำได้ไหมเอ๊ะได้ไหมคุณตาไปดูได้ไหมครับคุณตาครับขออนุญาตคุณตาก่อนโอ้ได้ครับแม่ไม่รู้ทำตอนไหนน่ะสิคือพวกเขาอยากดูกันก็ให้พวกเขาดูนะครับเห็นไหมใจดีด้วยได้ไหมครับคุณตาเนาะเชิญเลยครับขอบคุณนะครับงั้นก็ตามไปดูกันเลยน้องโอกาจิมะเรจิอยู่ชั้นประถม6แผ่นไม้ที่ซื้อไป2แผ่น 1,398 เยนมุ่งไปยังสถานที่ทำมานั่งให้แขกชมการแสดงนกแก้วที่ว่านกอะไรนะนกแก้วอูโรโคเม็กซิโกอ๋อน่ารักไหมน่ารักค่ะนั่งรถไปประมาณ30นาทีถึงบ้านแล้วบ้านของคุณตากับน้องเรจิระหว่างทางเดินจะเข้าบ้านนั้นมีเป็ดด้วยฮะมันจะกัดมันจะกัดไหมเป็ดเหรอเป็ดมันเป็ดตัวใหญ่โอ้โหใช่ครับใหญ่แล้วก็อ้วนด้วยฮะโอ้นี่เห็นไหมจะกินมันเย็นนี้เหรอไม่ครับไม่ได้กินครับอยู่แบบนี้ไม่เป็นไรเหรอเนี่ยเลี้ยงไว้อ่ะมันก็มาเล่นน้ำฮะและนี่อะไรอ่ะชูการ์ไกลเดอร์อะไรนะเขาชอบอยู่ที่แคบๆก็เลยให้จิงโจ้บินอะไรอย่างนั้นเหรอปลอดภัยฮะชูก้าไกลเดอร์ชูก้าไกลเดอร์น้องเรจิมีสัตว์เลี้ยงหลายชนิดโผล่หน้ามาหน่อยดิเนี่ยฮะโอ้หัวเราะด้วยเนาะตอนนี้จะให้ดูนกแก้วที่กำลังฝึกอยู่นกแก้วอูโรโคเม็กซิโกไหนอะนี่อะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรนกแก้วอูโรโคเม็กซิโกนกแก้วอูโรโคเม็กซิโกเฮ้ยสวยนะลองให้กอดแขนดูค่ะเฮ้ยมันจะเจ็บอะสิเจ็บนะเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยเฮ้ยก็ตัวนี้กำลังฝึกอยู่ครับโอ้โหลองดูและเขาก็ลองแสดงให้ดูคุณตาถอยออกมาก่อนนะอ๋อยังไงถอยมาโอ้เชื่องเชียโอ้ยกว่าจะฝึกได้แบบนี้ใช้เวลา2สัปดาห์เก่งนะเนี่ยความฝันของน้องเรจิคือการเป็นผู้ฝึกนกนั่นเองเพื่อให้ความฝันเป็นจริงตอนนี้จึงหัดฝึกนกแก้วโอ้สุดยอดเลยอย่างนี้ก็เลยไม่อยากแสดงเหงาๆอยู่ในห้องอยากจะไปแสดงโชว์ข้างนอกบ้างใช่ไหมก็เลยจะทำม้านั่งใช่ไหมใช่ฮะก็เริ่มจากแบบนี้ไปที่สวนของเพื่อนบ้านเพื่อที่จะทำม้านั่งและจะทำแบบไหนกันผมก็จะทำแบบนี้โอ้โหมาตรฐานใช่แบบนี้อ่ะนี่ก็เลยสุดยอดนะฮะเออเสร็จแล้วเหรอแค่นี้ครับจะไปไกลไปไหมน่ะก็ต้องแบบนี้อันนั้นคือต้องให้ผ่านตรงนี้ให้ห่างไว้อ๋อให้ผ่านจากตรงนี้แล้วก็ปล่อยนกไปแล้วก็มาทางนี้ฮะโอ้ต้องผ่านช่องนี้ว่างั้นเถอะเว้นไว้ต้องเปิดช่องกว้างๆไว้เลยต้องเปิดช่องให้กว้างหน่อยเนาะอ๋ออย่างนี้นี่เองมีเหตุมีผลนะเด็กอายุน้อยๆโอ้แล้วมันจะรับไหวเหรอเนี่ยให้นั่งกันตรงนี้เลยเนี่ยนะ
แผ่นไม้2แผ่นราคา 1,398 เยนที่นำมาทำเป็นม้านั่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความฝันในอนาคตช่วงต่อไปจะได้พบกับอีกหลายๆคนที่สร้างสิ่งที่ทำให้เราต้องทึ่งกันแต่ละคนก็ทำแต่ละอย่างยอดเยี่ยมทั้งนั้นเลยครับพี่ยังกล่องมายากลที่หายตัวได้แล้วก็ยังโผล่ขึ้นมานั่งบนกล่องได้อีกเจอกับคนเก่งๆหลายๆคนเลยนะครับใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับผู้หญิงไปโฮมเซ็นเตอร์กันเยอะไหมคะโอ้เยอะค่ะเยอะมากเลยค่ะมีของให้เลือกเยอะผู้หญิงที่ชอบทำงานไม้ก็เยอะค่ะเยอะทีเดียวแหละนะคะแขกรับเชิญในวันนี้คุณนากาดะโยชิโกะเป็นคนในวงการบันเทิงที่ชอบ DIY นี่เป็นเครื่องมือที่คุณนากาดะใช้เป็นประจำนี่ดีมากเลยนะคะสำหรับผู้หญิงเพราะมือเราเล็กบางนะเนี่ยสีชมพูแบบนี้มีให้เลือกซื้อนะคะเนี่ยค่ะต้องใช้สีชมพูด้วยเหรอครับน่ารักใช่ไหมล่ะสีชมพูแบบนี้ตอนนี้คุณนากาดะชอบใช้ตัวนี้เครื่องยิงบอร์ดค่ะฮะครับคิดว่าเป็นหัวหน้าของแม็กกันแล้วกันอ๋อหัวหน้าคุณโทโคโร่ใช้อยู่หรือเปล่าคะโอ้ดีใจจังเลยง่ายมากนี่ดูตอนเย็บลงไปสิคะแค่นี้เองก็เข้าไปแล้วเห็นไหมคะเนี่ยใช่แบบนี้ก็ต้องใส่ได้หลายตัวเลยใช่ไหมครับเนี่ยแม็กเนี่ยใส่ได้หลายตัวผมเคยเห็นใช่ใช่ใช่จะยิงเยอะไปไหมครับครับนี่เหมือนแกชอบยิงนะเนี่ยนี่เป็นเก้าอี้ที่คุณนากาดะเปลี่ยนผ้าหุ้มเบาะเองฉันทำเหมือนมืออาชีพเลยใช่ไหมฮะนี่ไม่มีใครที่จะชมชมตัวเองตลอดเวลาเลยชมอยู่เรื่อยเลยนะครับเนี่ยกลับไปที่จอยฟูฮอนดะสำรวจกันต่อโอ้ยดูสิเนี่ยเราจะต้องดูต่อไปเรื่อยๆนะครับคนซื้อแตกต่างกันไปมีหลายอย่างซื้อไปทำนู่นบ้างนี่บ้างสินค้าก็มีหลายอย่างท่านด้านนู้นน่าสนใจมากอ๋อยังไงยังไงสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับมาซื้ออะไรครับเนี่ยวันนี้วันนี้เขาเรียกว่าไคเรียวมัสือนะครับไคเรียวมัสือเหรอฮะไคเรียวไคเรียวไคเรียวมัสือใช่ครับใช่ครับใช้ทำอะไรครับเนี่ยก็เอาไปใส่ดินตรงที่จะใส่ดินพอดีก็มีฝาท่ออยู่จะทำให้ฝามันอยู่กับที่ไม่ขยับขยื่นนะครับเอาของหนักไปทับเอาไว้ฝาท่อในส่วนที่บ้านของใช่ครับใช่ครับใครถูกต้องไคเรียวมัสึเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สะดวกสำหรับการปกป้องท่อน้ำนั่นเองโอ้ยหนักเหมือนกันเนี่ยใช่ครับหนักมากหนักมากหนักงานหนักครับนี่งานหนักหนักจริงๆครับผมปวดเอวแล้วครับโอ้ลำบากเลยนะครับเนี่ยอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนี่บ้านตัวเองต้องทำเองนะครับปวดเอวนะระวังปวดไปแล้ว1ครั้งผมนะครับปวดไปยกแล้วสักครู่นี้เองนะครับปวดไปแล้วด้วยเนาะพอหายปวดจะทำใหม่ยกใหม่ไม่เข็ดและต่อไปโอ้นี่มีคนซื้อของเยอะนะต้องทักทายหน่อยพี่คนนี้คนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอถามอะไรหน่อยนะกวนรบกวนนิดนึงครับซื้อเยอะแยะขนาดนี้เอาไปทำอะไรประกอบเป็นอะไรครับว่าจะทำประตูนะครับเอาไปทำประตูนะครับทำประตูครับรบกวนถามเป็นบริษัทหรือไงครับแต่งตัวแบบนี้ทำงานช่างอ๋อเราก็เลยเป็นของส่วนตัวของเราว่าอย่างนั้นอ๋อนี่เหมือนกับเป็นยูนิฟอร์มบริษัทเลยแต่ไม่ใช่ครับใส่แบบนี้แล้วมันดูสบายใจพี่ใส่แบบนี้แล้วพี่สบายใจเหรอครับรอแล้วไปทำประตูเลยทำกระท่อมติดล้อแบบนี้ก็ดูดีครับรอนะเนี่ยพี่ไปทำอะไรนะครับเอากระท่อมติดล้อซื้อไปทำอะไรนะกระท่อมกระท่อมติดล้อที่ว่านั่นคือยังไงครับก็ไม่เหมือนกับของชาวบ้านเขาหรอกครับอ๋อแล้วครับมันคือมันไม่เหมือนกับของชาวบ้านเขานะครับคือตอนนี้ได้ทำพื้นที่ที่เป็นความลับเอาไว้ฐานทัพลับของผู้ใหญ่นะครับฐานทัพลับของผู้ใหญ่ครับอะไรมันคือยังไงแล้วมีอะไรไม่เหมือนใครครับอธิบายยากมากด้านนี้มีกระจกหรือเปล่าครับเนี่ยใช่กระจกไหมครับที่ประตูก็คงจะดูดีครับผมว่าอย่างนั้นตรงนี้อ๋อเหรอครับดีนะครับแล้วมีอะไรนี่อะไรครับอ๋อกระจกแล้วนี่คือแล้วยังมีลูกบิดประตูอีกด้วยลูกบิดไปทำประตูก็ต้องมีลูกบิดเป็นธรรมดานะครับขอดูใกล้ๆหน่อยนะครับอันนี้ยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยครับเนี่ยอ๋อยังไม่ได้จ่ายตังค์เดี๋ยวก็จ่ายลูกบิดจริงครับลูกบิดประตูแล้วสวยด้วยทองเหลือง
โอ้ยงดงามงดงามฐานทัพลับผู้ใหญ่ต้องทำให้น่าสนใจสิครับมันจะหรูไหมมันจะลับมาฐานทัพลับของผู้ใหญ่นี่มันเอาไว้ทำอะไรน่าสนใจมากเลยนะครับขอไปดูได้ไหมครับพี่ไปดูว่ามันลับแค่ไหนมีอะไรน่าสนใจมันอยู่ไกลนะครับเกิดอยากไปดูขึ้นมาแล้วอยากจะไปเนี่ยทำไงได้ครับเนี่ยอยู่ไกลก็จะไปเหรอครับไปสิครับไม่เป็นไรครับเราไปได้ครับนะไปดูฐานทัพลับผู้ใหญ่นะครับขอไปดูหน่อยได้ไหมครับดีครับดังนั้นเราจะตามไปดูคุณอิชิฮามะโยชิมิสึอายุ48ปีเขาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คิดราคาสิ่งที่เขาซื้อมีแผ่นไม้กระจกสีลูกบิดประตูเป็นต้นทั้งหมดราคา 26,696 เยนฐานทัพลับเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็เป็นกลางวันของวันทำงานด้วยนะเนี่ยเอาละมุ่งสู่สถานที่สร้างฐานทัพลับของผู้ใหญ่โอ้ครอบครัวพี่มีกี่คนนะครับเนี่ยขอคุยสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับก็ลูกชาย2คนลูกชาย2คนไม่มีใครสนใจทัพลับเลยครับเหรอครับครับผมทำเล่นเองนะครับอ๋อของเราทำมาเองไม่ได้ว่าลูกขอให้ทำใช่ไหมครับไม่ครับขับรถไป1ชั่วโมงโอ้แต่ว่าวิวของที่นี่ไม่เหมือนที่จังหวัดชิบะเลยนะครับโอ้แตกต่างกันเยอะเลยนะครับว้าวสุดยอดเข้าบริป่าในดงขนาดนี้เลยอ่ะโอ้โหดูเหมือนว่าจะถึงแล้วโอ้สุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยฐานทัพลับของผู้ใหญ่ถึงแล้วครับฐานทัพลับของผู้ใหญ่เป็นสถานที่แบบไหนโอ้สุดยอดสุดยอดไปเลยนี่แหละครับที่ผมเรียกว่าฐานทัพลับไปชมฐานทัพลับของผู้ใหญ่กันเลยดีกว่าบ้านต้นไม้ครับบ้านต้นไม้เหรอครับโอ้ต้นไม้สุดยอดไปเลยนะต้นไม้ทะลุขึ้นมาเลยต้นไม้ทะลุครับนี่เป็นบ้านสุดฝีมือที่คุณอิชิฮามะและเพื่อนๆได้สร้างขึ้นมาบ้านต้นไม้โอ้เรียกว่าต้นไม้มันโผล่ขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอแทบจะกลางบ้านเลยมั้งครับเนี่ยโอ้โหภายในบ้านต้นไม้มีขนาด10เสื่อทาทามิอันนี้เป็นดอกโครเซอร์นะครับดอกโครเซอร์ครับพอเปิดออกแล้วปิดอัตโนมัติอ๋อเปิดแล้วก็ปิดเองเลยครับอ๋อนี่ภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะเนี่ยไม่ต้องมาซื้อสปริงโชคอะไรเสียเวลาไม่มีครับอย่างนี้เลยทวงน้ำหนักเอาโอ้นี่สมัยใหม่เขาใช้โชคแต่เราใช้อย่างนี้เลยเป็นก้อนๆนะของเราโอ้เก่งมากคิดเก่งมากเลยนะครับอ๋อสัตว์ก้อนหินแบบนี้ก็มีน้ำหนักพอประตูเปิดออกมานี่เลยเหมือนประตูอัตโนมัติในพื้นที่นอกจากบ้านต้นไม้แล้วยังมีบ้านรถพ่วงอีกหลายหลังเมื่อ3ปีก่อนคุณอิชิฮามะซึ่งทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาพบป่าแห่งนี้ซึ่งเป็นที่รกร้างและได้ซื้อเอาไว้ในราคาที่ถูกมากแล้วเขาก็คิดว่าอยากจะสร้างพื้นที่ที่ผู้ใหญ่สามารถผ่อนคลายได้อย่างมีความสุขจึงได้เริ่มทำสิ่งก่อสร้างขึ้นมาแล้วต่อจากนั้นก็มีการพูดปากต่อปากพวกผู้ใหญ่ที่ต้องการพักผ่อนอย่างสบายใจจึงมารวมกันที่นี่มีการนำรถแคมปิ้งมาบ้างทำให้ที่นี่กลายเป็นฐานทัพลับของผู้ใหญ่ไปสุดยอดเหมือนในหนังเลยนะครับเนี่ยโอ้เจอในเน็ตแล้วก็ซื้อนะครับครับยกมาเลยครับนี่นะเป็นยุคที่ซื้อทางเน็ตใช่ไหมครับครับอ๋อสุดยอดเลยเนาะแจ๋วเลยซื้อทางเน็ตเลยเหรอครับโอ้เก่งจังต่อไปไปดูงานที่พวกเขากำลังทำอยู่สุดยอดไปเลยนะตรงนั้นก็เป็นรถนะครับนั่นแหละเป็นรถเหรอครับอ๋อนี่รถนี่คือยังไงใหญ่โตมีรถบัสด้วยอ๋อนี่คือรถเรามาให้พักนี่เหรอฮะทำเป็นบ้านเหรอกับเพื่อนก็กำลังทำนะครับเรียกว่ากระท่อมติดล้อกระท่อมติดล้อครับอ๋อคือเป็นรถนี่แหละแต่ว่าทำเป็นกระท่อมครับโอ้กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับยังไม่เสร็จดีเพราะมีล้อด้วยมีสิครับกระท่อมติดล้อดีนะครับตรงนี้เป็นเหล็กที่แข็งแรงนะครับเนี่ยครับครับเพื่อนทำร้านเหล็กเป็นคนทำครับอ๋อมีเพื่อนอยู่ร้านเหล็กแล้วมีบางส่วนนะครับไม่ธรรมดานำเข้ามาจากอเมริกาซะด้วยมาไกลครับแล้วก็ติดล้อครับติดล้อแน่นอนตรงนี้ใช้เป็นห้องทำงานอดิเรกก็ได้ครับเพื่อนเพื่อนมานั่งดื่มชากันก็ได้ทำอะไรก็ได้ครับที่มีความสุขครับดื่มอะไรก็ได้นะครับครับกระท่อมนี้จะใช้ทำอะไรก็ได้และจะเคลื่อนไปที่ไหนก็ได้
จะทำประตูตรงนี้ครับอ๋อคือนี่คือประตูที่ว่าใช่ไหมครับเดี๋ยวก็จะทำแล้วครับอ๋อที่ไปซื้อไม้มาจะทำประตูจากวัสดุที่ซื้อมานี่คือเพื่อนที่ช่วยกันสร้างสิ่งต่างๆในฐานทับลับถามจริงนะครับพี่ที่ทำมาเนี่ยคือสนุกกันใช่ไหมครับอ๋อสนุกสิสนุกกันนะครับสนุกจริงจริงที่นี่คือที่ทำงานของคุณอิชิฮามะเริ่มทำประตูตัดไม้ให้เป็นร่องแผ่นประตูแล้วหลังจากนั้นโอ้นี่เป็นแผ่นประตูนะครับเนี่ยครับครับครับวางเรียงกันเองนะครับถ้าเป็นแบบนี้ลมจะผ่านเข้าได้ลมผ่านได้เรามีช่องเว้นไว้นิดนึงให้ลมผ่านนะครับก็เลยต้องเอาไม้มาเสียบแบบนี้แหละครับเอาไม้มาเสียบไว้ไม่ให้ลมผ่านอ๋อให้ลมผ่านโอเคครับแล้วเสียบแล้วนำอีกอันมาเสียบอีกอันนู้นมาเสียบไว้แบบนี้แบบนี้แหละครับลมก็เข้าไม่ได้แล้วโอ้เป็นงานแบบละเอียดเลยนะครับเนี่ยแล้วประตูก็จะแข็งแรงด้วยนะครับอ๋ออ๋ออ๋ออย่างนี้เราทำแบบนี้นะครับครับอ๋อไม่ให้ลมผ่านนั่นเองนะวิธีการของผมไม่นึกว่าคนทำอสังหาริมทรัพย์จะเป็นคนพูดแบบนี้มาได้นะครับโอ้นำมาประกอบกันคุณอิชิฮามะนำแต่ละส่วนมาประกอบกันจนค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วต่อจากนั้นคือจะตัดกระจกใส่ตรงที่ว่างๆด้วยนะครับตัดกระจกนี่เพิ่งจะทำครั้งแรกนี่เป็นอุปกรณ์ตัดกระจกนะครับซื้อมาจากที่เดียวกันนี่เป็นอุปกรณ์ในการตัดกระจกคัตเตอร์ตัดกระจกคุณอิชิฮามะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในการตัดกระจกคือคนขายเขาบอกว่าให้ทำจากข้างล่างก็ไม่รู้ว่าทำได้ไหมเนี่ยลองดูลองดูเสร็จแล้วดูฝีมือใช้คัตเตอร์ทำรอยเท่านั้นแล้วใช้แรงหักออกว้าโอ้เอ๋โอ้ไม่เป็นไรครับเพราะว่า235ไม่เป็นไรครับยังมีที่พอทำรอยอีกอันแล้วนำส่วนเกินออกอ่ะได้แล้วมีรอยร้าวโอ้กระจกนี่ยากจังเลยล่ะครับโอ้ใช้ไม่ได้ล่ะครับเขาคิดว่าอาจจะทำพลาดจึงซื้อกระจกมา2แผ่นเผื่อไว้นะเก่งมากที่รู้จักว่าตัวเองทำพลาดแล้วซื้อเผื่อคือต้องทำรอยให้ลึกกว่านี้มั้งลองทำอีกครั้งหนึ่งคนขายก็ทำแป๊บเดียวครับให้ดูครับแบบนี้ไม่ใช่แล้วแบบนี้ไม่ใช่จริงๆอ่ะโอ้ไม่ใช่ครับทำไมทำไม่ได้แบบคนที่ร้านเขาทำนะแล้วจะทำยังไงดีล่ะคุณผู้ชมทราบไหมล่ะลองอีกครั้งหนึ่งโอ้แบบนี้นี่แหละครับทำได้แล้วดูเหมือนว่าจะรู้จังหวะในการทำนี่เป็นกระจกแผ่นสุดท้ายสู้ๆสำเร็จโอเคสำเร็จจนได้ได้แล้วครับโอ้คงดีใจแย่เลยโอ้โหเยี่ยมทำได้แล้วนะเสิร์ฟตั้งนานนำประตูที่ทำเสร็จแล้วไปติดโอ้โอเคนะขนาดพอดีเลยพอดีครับวัดมาแล้วครับต่อไปก็ติดลูกบิดประตูตามที่คิดไว้เลยครับพอเปิดไฟข้างในตรงกระจกก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ต้องเห็นแบบนี้แล้วครับนี่มีไฟแล้วมีไฟแล้วเอาเป็นว่างานหนึ่งวันก็เสร็จแล้วครับตามเป้าหมายครับวัสดุ 26,96 เยนประตูของกระท่อมในฐานทับลับก็เสร็จ
หลังจากนั้น10วันเราไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งกระท่อมติดล้อก็เสร็จแล้วประตูก็สวยงามพื้นที่ขนาด4เสือครึ่งและมีหน้าต่างติดด้วยสิ่งก่อสร้างชนิดใหม่ในฐานทัพลับเกิดขึ้นมาอีก1ชิ้นไปที่โฮมเซ็นเตอร์กันอีกครั้งหนึ่งและในตอนนั้นนั่นกังหันลมหรือเปล่านั่นน่ะคุณพ่อครับคุณพ่อครับขอโทษนะครับครับจากทีวีโตเกียวนะครับนี่คืออะไรล่ะครับก็กังหันลมไงครับคิดว่าใช้ทำอะไรล่ะครับกังหันลมเอาไปใช้ทำอะไรเหรอครับแต่ละคนก็จะใช้ไม่เหมือนกันบางทีเด็กก็เอาไปเล่นกันนะครับครับผมก็เอาไปไล่ตัวตุ่นครับไล่ตัวตุ่นเหรอกังหันลมอันละ470เยนนี้จะนำไปใช้ไล่ตัวตุ่นมันหมายความว่ายังไงกันล่ะเนี่ยวิธีใช้ก็ง่ายมากนำกังหันลมไปติดกับไม้ยาวๆแล้วเสียบลงที่พื้นดินแล้วแรงสั่นสะเทือนจากกังหันจะถ่ายทอดลงไปยังพื้นดินตัวตุ่นก็จะไม่เข้ามาใกล้กังหันลมจากโฮมเซ็นเตอร์สามารถใช้ไล่ตัวตุ่นได้ด้วยยังคงสำรวจกันต่อไปนี่เป็นท่อเหล็กแท่งยาวขอโทษนะครับครับว่ายังไงผมมาจากรายการเกร็ดความรู้ที่หาไม่ได้ที่โรงเรียนของคุณทกโรนะครับครับครับนี่เพิ่งซื้อมาเหรอครับครับครับใช้เป็นท่อเหล็กใช่ไหมครับใช้กับแตงกวาเนี่ยครับแตงกวาแตงกวาครับเอาช่วยปลูกแตงกวานั่นเองนะครับยังไงครับคือเอาไปทำเป็นโครงขึ้นไปให้แตงกวาเลื้อยขึ้นไปนะครับโอ้ก็ประกอบแล้วก็ปลูกแตงกวาให้มันเลื้อยขึ้นไปข้างบนอ๋อเหรอครับก็เลื้อยขึ้นไปครับครับเข้าใจแล้วครับเลื้อยขึ้นไปแตงกวานะครับไม่ใช่งูครับขอบคุณที่คุยกันเข้าใจครับขอบคุณครับหลายวันต่อมาเขาส่งรูปมาให้ดูประกอบท่อเหล็กเป็นโครงใส่เน็ตแล้วก็ปลูกแตงกวาให้เป็นเถาตามโครงสวัสดีครับมาซื้ออะไรครับวันนี้ชุดประกอบพื้นนะครับไม้อันนี้เป็นไม้นะครับจะทำอะไรครับไม้เอาไปประกอบพื้นไงปรับปรุงใหม่อ๋อปรับปรุงใหม่จะทำเองเลยครับทำเองเลยครับทำเองครับสุดยอดเลยนะครับครับเป็นช่างป่ะครับเนี่ยไม่งานดิเรกครับงานดิเรกนี่ทำพื้นใช่ไหมครับครับทำพื้นใช่ครับทำได้จริงเหรอครับจริงสิครับได้ครับสุดยอดเลยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกสุดยอดจริงๆครับพอหยิบๆก็ทำได้เลยนี่ทำกี่ห้องครับเนี่ยก็ประมาณสัก8เสือครับอ๋อก็ใช้เวลาทำสักกี่วันดีประมาณ2วันครับประมาณ2วัน2วันก็เสร็จแล้วครับไปทำนานเลยครับโอ้เวลาทำก็สนุกไปด้วยเนาะสนุกด้วยครับสนุกมากโอ้นั่นอะไรไปถามดีกว่าขอโทษนะครับขอโทษครับคุณพ่อครับคุณพ่อครับขอโทษนะครับมาจากทีวีโตเกียวนะครับนี่จะเอาไปทำอะไรล่ะครับเนี่ยอันนี้คือท่อน้ำนะท่อน้ำใช่ครับใช่ครับจะทำสระน้ำค่ะไปทำสระน้ำนะครับทำสระน้ำเหรอครับต้องแล้วทำสระน้ำเหรอคือจะต้องติดท่อแล้วก็เอาใส่น้ำวันนี้ก็จะต้องทำให้เสร็จด้วยวันนี้เสร็จนะครับใช่ใช่วันนี้จะสร้างสระน้ำให้เสร็จนี่เป็นงานในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นสระน้ำแบบไหนกันนะคือว่าใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ๋อครับครับให้ผมได้ไปเห็นกับตาตัวเองได้ไหมไรนะจะบอกให้นะก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีถ้าไม่เป็นไรจะมาก็ได้นะอ๋อจริงเหรอครับจริงดิถ้าอย่างนั้นขอดูก็แล้วกันผู้ที่ตกลงให้เราตามไปสำรวจก็คือคุณฮายาชิทั้งสามีและภรรยาอายุห่างกัน26ปีของที่ซื้อไปคือท่อ PVC นี่จะทำสระน้ำได้อย่างไรนั่งรถยนต์ไปประมาณ30นาทีดูเหมือนว่าถึงบ้านกันแล้วนี่แหละนี่แหละขึ้นมาสุดยอดเลยครับที่นี่สวยจังเลยครับบ้านคุณฮายาชิร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้หลายชนิดเหมาะกับการมีสระน้ำ
นี่ก็ใกล้จะถึงที่หมายกันแล้วจะเป็นสระน้ำแบบไหนกันนะทั้งสองคนจะทำสระน้ำเอาละจะเป็นสระน้ำแบบไหนกันล่ะเนี่ยอยากรู้มาดูใกล้ๆก็ทำแบบนี้ละมาตั้งไกลก็แค่นี้เองอ๋อแบบนี้เหรอครับนี่แหละสระน้ำน้อยๆเหมือนอ่างไม่เหมือนที่คิดเอาไว้เลยนั่นเนี่ยแต่ที่คุณฮายาชิลงมือทำตั้งแต่ขั้นเทปูนทาสีกันน้ำแล้วก็โคตติ้งคือทำเองตั้งแต่ขั้นแรกคือตอนนี้กำลังฮิตกันอยู่ไงล่ะคะพืชน้ำนั่นแหละค่ะก็เลยอยากทำบ้างฉันคิดว่าถ้ามีสระน้ำมันก็น่าจะดีนะคะน่าจะร่มรื่นดีค่ะชอบเลยทำการทำสระน้ำครั้งนี้เป็นการขอร้องจากคุณภรรยาคือวันนี้จะใช้ท่อที่ซื้อมาติดยังไงล่ะครับไอ้ท่อที่ซื้อมาที่เห็นน่ะที่มาถามน่ะคือน้ำมันจะล้นออกมาใช่ไหมล่ะเราก็จะทำน้ำทิ้งปล่อยออกไปข้างนอกก็ต่อไว้ตรงเนี้ยพอมันล้นปั๊บมันก็จะออกทางท่อไงล่ะโอ้เพื่อรักษาน้ำในสระให้สะอาดจึงติดตั้งตรงที่น้ำล้นออกเพราะถ้ามีน้ำไหลมาอย่างต่อเนื่องจะทำให้น้ำไม่ล้นออกไปข้างนอกและตอนนี้เริ่มลงมือแล้วเริ่มจากการขุดดินเปิดนำทางต่อไปนำท่อ PVC เสียบที่ช่องน้ำไหลออกมาท่อ PVC ก็ต้องวางตามแนวที่ขุดดินเอาไว้แล้วก็กลบดินบนท่อที่เดินเอาไว้ส่วนคุณภรรยานำหินและต้นไม้ต่างๆมาตกแต่งสระน้ำสร้างบรรยากาศให้สวยงามสามีก็ขนหินมาเพิ่มให้ไม่ต้องเอามาแล้วโอ้โหสมควรไม่เหมือนที่คิดเอาไว้เลยนะสิ่งที่คุณภรรยาต้องการนั่นก็คือการจัดสวนที่สระน้ำต้องทำตามที่คุณภรรยาสั่งส่วนก๊อกน้ำสองหัวนี้ก็ซื้อที่โฮมเซ็นเตอร์เอาละปล่อยน้ำได้เอาเลยโอ้เป็นไงบ้างครับเป็นไงครับเยี่ยมไปเลยเยี่ยมที่สุดเลยเอาเป็นว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วล่ะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับพืชที่นำมาลอยน้ำเป็นพืชน้ำที่อยากเลี้ยงมานานแล้วต่อจากนั้นนำปลาทองมาปล่อยลงไปก็ซื้อมาจากโฮมเซ็นเตอร์เช่นเดียวกันไปแล้วไปแล้วแล้วสภาพท่อน้ำทิ้งที่ทำจากท่อ PVC จะเป็นอย่างไรอีกน้อยอีกน้อยจะได้รู้ว่าท่อมันทำงานได้หรือเปล่าไปแล้วไปแล้วเอาละขึ้นอีกน้อยอีกน้อยมันล้นมาจากทางท่อนี้แหละค่อยๆละแต่ต้องติดตาข่ายด้วยใช่ฮะยังไงนะถ้าไม่ติดตาข่ายปลาทองก็ไหลออกไปหมดโอ้จริงด้วยมันก็ออกทางท่อเลยนะมันก็ไม่แน่นะว่าจะไม่ไหลก็ได้นะแล้วจะไหลออกไหมนี่สระน้ำที่ทำด้วยวัสดุที่ซื้อจากโฮมเซ็นเตอร์เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ทว่าต้องติดตาข่ายด้วยอ๋อฮะยังไงถ้าไม่ติดตาข่ายปลาทองก็ไหลออกไปหมดโอ้ยมันก็ไม่แน่นะไม่ไหลออกไปหรอกไม่แน่นะนอกจากนี้น้ำก็ขึ้นมาเต็มแล้วอ่ะตอนนี้จริงด้วยโอ้ยังไงล่ะดูเหมือนว่าความสูงของด้านซ้ายกับด้านขวาไม่เท่ากันพูดดังไม่ได้ค่ะพลาดตรงวางแปลนนี่แหละค่ะเวลาทำงาน3ชั่วโมงเขานำท่อ PVC มาติดทำเป็นท่อน้ำทิ้งได้สำเร็จสระน้ำจากความต้องการของคุณภรรยาสำเร็จได้ในราคา 18,000 เยนแหมละครชีวิตจริงสนุกนะใช่สนุกมากเลยทุกคนเป็นคนดีนะทุกคนคิดที่จะทำนู่นทำนี่มีเวลาคิดแบบสบายๆต่อไปขอเชิญคุณวาตานาเบะค่ะครับขอความกรุณาด้วยครับเมื่อพูดถึงโฮมเซ็นเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคลังที่รวบรวมของแปลกๆอุปกรณ์ที่เราไม่เคยเห็นใช่ไหมครับใช่ผมก็จะแนะนำสินค้าที่น่าทึ่งมาถามคำถามครับที่โฮมเซ็นเตอร์จะมีของใช้งานได้อย่างแสนสะดวกหลายอย่างซึ่งปกติไม่ค่อยมีให้เห็นทั่วไปอย่างเช่นอะไรเนี่ยกรรไกรตัดเล็บแว่นขยายดีนะโอ้ดีจังเลยอ่ะโอ้กรรไกรตัดเล็บติดแว่นขยายทำให้เห็นเล็บชัดเจนตัดได้ง่าย
ต่อไปเป็นนี่ค่ะนี่มันอะไรเนี่ยอ๋อเป็นเครื่องผ่าฟืนใช่ผ่าฟืนเนาะเครื่องผ่าฟืนกดคันโยกนี่แหละครับเนี่ยเหรอครับฟังคนขายเขาแบบนี้อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอ๋อผ่าฟื้นได้ง่ายเลยเนอะโอ้ไม่ว่าใครก็ผ่าฟื้นได้สบายโอ้สุดยอดเลยและไปสะดุดตากับโอ้นี่อะไรครับเนี่ยดูไม่ออกเลยเนาะมันยังไงกันเนี่ยอะไรเหรอครับโอ้สินค้าปริศนามีความยาวประมาณ5เซนติเมตรโค้งหักมาหากันได้ตรงปลายมีติ่งที่แหลมคมจริงๆแล้วสินค้าชนิดนี้เป็นสินค้าที่ใช้สอยได้อย่างสะดวกมากมีปลายที่แหลมๆตรงนี้ด้วยเนาะโอ้โหดูสิเนี่ยหักมาแบบนี้อาจจะเป็นพวกคลิปหนีบกระดาษหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเนาะไม่ทราบว่ามันคืออะไรอ่ะอะไรครับเนี่ยคนขายครับมันคืออะไรครับค่ะค่ะเอาค่านี่ก็เนี่ยแหละค่ะอ๋อมีแบบนี้ด้วยเหรอครับจริงเหรอครับเนี่ยจริงค่ะโอ้โหคำถาม1เซตมี4อันราคา513เยนใช้สำหรับทำอะไรงงเอาไว้สำหรับทำอะไรครับพี่ยึดอะไรสักอย่างแน่ๆเลยนะแขวนปลาเค็มไหมอะไรแน่เลยใช่ไหมครับอ๋อนั่นไงนั่นไงอะไรครับคุณทุกคนนั่นยังไงอะไรครับเก็บไอ้พวกเถาวัลย์ไม่ให้มันรุงรังใช่ไหมเถาวัลย์เหรอใช่ไหมไอ้เถาวัลย์ที่มันเลื้อยขึ้นน่ะมันเป็นกลุ่มเลื้อยไปข้างบนแล้วก็เก็บมันซะอุปกรณ์แสนสะดวกนี้ใช้สำหรับทำอะไรคุณผู้ชมทราบไหมคะอุปกรณ์แสนสะดวกนี้เราไปพบที่โฮมเซ็นเตอร์ใช้สำหรับทำอะไรเอาละครับใช้สำหรับทำอะไรผมขอเฉลยก็แล้วกันเฉลยเฉลยแล้วมันยุ่งอะไรกับกระดุมผมเล่าเฮ้ยยาวๆไม่ยาวชัวร์นี่ครับเสื้อกระดุมหลุดไปแล้วใช่ไหมครับแล้วทำแบบนี้ฮะอย่างนี้ไงไม่ต้องใช้เข็มกับได้เสียบเข้าตรงที่หลุดเอาไว้แค่นี้แล้วก็เอากระดุมมาใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตวัดกลับขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วแล้วนี่ครับแล้วก็ทำแบบนี้ครับปึ๊บหักมาเรามาเสียบไว้นี่เห็นไหมครับเอ้าได้แล้วกระดุมนะไม่หลุดแล้วซ่อมกระดุมได้เลยโอ้โหสุดยอดอุปกรณ์ติดกระดุมโดนใช่ไหมจำได้ครับไอ้หมอนี่ส่วนที่จะแยกออกจากกันแทนได้นั่นเองโอ้แยกออกจากกันครับโอ้เหมือนเดิมเลยนะเหมือนเย็บเหมือนเดิมเลยอ่ะโอ้แบบนี้ดีนะเออน่าสนใจมากเลยแต่ดูดีกว่าเดิมนะดีกว่าเดิมใช่แน่นกว่าเดิมด้วยทันสมัยใครเอาลูกโบลิ่งมาโยนไว้แถวนี้เนี่ยนะจะเล่นก็ได้แต่ว่าช่วยเก็บหน่อยก็ดีเหมือนกันอ่ะโอ้เล่นแล้วไม่เก็บโบลิ่งโอ้โหโยนมาได้นี่มันโบลิ่งน่ากลัวจริงเลยนะนี่ว่าของจริงสิโบลิ่งก็ต้องโยนเนี่ยแต่ลูกนี้มันหนักกว่าที่คิดนะเห็นไหมหนักแล้วครับมันหนักกว่าที่คิดแล้วมันก็ยังกระเด้งได้อีกด้วยเพราะว่าเก็บไปก่อนดีกว่าไหมอ่ะนี่เอาของดีมานะเนี่ยนะนี่กล้วยกินซะกินซะกินกล้วยเหรอฮะเอออร่อยนะเอ้ยเขียวๆนี่แหละอร่อยกินได้จริงเหรอเขียวๆดิบมั้งประมาณนี้แหละอร่อยลองกินดูลองกินเนี่ยมันก็ดิบมันก็แข็งดีครับโอ้โหแข็งทั้งฝาดเออไม่อร่อยเลยอ่ะฝาดเหรอยางมันกัดปากงั้นผมจะขอกินลูกนี้นะเอาโถขี้กองของตัวเองก็สุกเหลืองเนี่ยดูแหมมันหวานมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอันนั้นสุกอันนี้ดิบอ่ะเดิมมันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่หรอกอันนี้มันไม่แล้วพอมันหล่นมาก็เลยเอามาเก็บโอ้ตอนนี้ฝาดไปทั้งปากเลยยางกัดปากด้วยเนี่ยด้วยโอกินาว่าต้องสีเขียวมันไม่ใช่แล้วอันนี้มันไม่สุกยังกินไม่ได้แต่มันอร่อยนะอร่อยแล้วล่ะฝาดจะตายคำคมของวันนี้คำเชิญนะครับเชิญเลยวันนี้ดีนะให้เธอเลยอ่ะโบจินี่แปลว่าอะไรครับไอ้โบจิดีใช่ไหมล่ะเช่นวันนี้ได้กำไรก็โบจิก็คือโอเคพอใช้ได้นะใช้ได้แต่ว่าโบจิมันมีความหมาย2อย่างแตกต่างกันเกี่ยวกับเป็นโบจิที่หมายถึงว่าใช้ไม่ได้เลยก็ได้อย่างเช่นการทำงานทำงานวันนี้เป็นไงบ้างที่จะบอกว่าไม่ดีเลยก็ไม่อยากจะพูดใช่หรือเปล่าเพราะอาจจะไปกระทบกระเทือนคนอื่นเขาได้ก็อาจจะใช้คำนี้เป็นแบบโบจิเป็นอักษรคันจิเวลาพูดโบจิคนอื่นต้องรู้เรื่องไม่เป็นไรตัวเรานี่แหละรู้เรื่องว่ามันใช้งานได้แล้วคุณฟังก็อาจจะตีความในความหมายที่ดีเสียงเหมือนกันแต่ว่าความหมายเนี่ยมันต่างกันนี่แหละก็คือคำว่า
โบจิโบจิแหละอ๋อครับครับครับอักษรคันจิตัวนี้หมายถึงว่าไม่มีอะไรที่มันสนุกเลยสนุกได้นะครับครับโบจิโบจิก็ไม่มีอะไรที่มันสนุกเลยอ๋อไม่มีอะไรสนุกเลยนะครับถ้ามีคนมาถามว่าทำงานเป็นไงบ้างวันนี้ก็โบจิโบจิแบบอักษรคันจิตัวนี้ต้องใช้แบบนี้นะสนุกใช่ไหมล่ะตรงนี้เขียนความหมายเอาไว้แล้วนะเทียบเลยนะความหมายแบบนี้แหละครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะเลยนะช่วงนี้สนุกนะสนุกครับสนุกเพราะมีชั้นเธอถึงอยู่ได้ไม่มีชั้นโคจิมะอยู่ไม่ได้อย่างแน่นอนเลยนะขอไปได้แบบนี้นะเขาเรียกว่าโบจิโบจิจำเอาไว้